สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมซิงตี้ Channel สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับและเราจะไป Road to Rwanda น่ากลัวมากคนอื่นมองเพราะอะไรถึงเพื่อนมาส่งเพราะว่าเราจะไปเรียนเรียนปริญญาตรีนะเอาให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังง่ายๆสั้นๆนะครับเพื่อนๆนะครับมาส่งสันฟานนะครับทุกคนแล้วก็น้องผมจะไปเรียนต่อต่างประเทศที่อังกฤษนั่นเองนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาไปอังกฤษด้วยก็คือเราทั้งครอบครัวไปนะคะทุกคนเราก็กำลังเต็มตัวไปนะที่ลอนดอนเพราะว่าหนูจะไปเรียนบัชเชอร์ดีกรีนะคะซึ่งใช้ขอโทษเสียงดังแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็น a new begin ของหนูเนาะเป็น a new chapter in my life เป็นชัปเตอร์ที่สำคัญในการเรียนรู้เพราะว่าเรียนอังกฤษถึง3ปีก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดไหมนะทุกคนเพราะว่าไม่เคยห่างบ้านเลยนานขนาดนี้ต้องไปดูกันเพราะว่าเคยไปแคนาดาค่ะ5อาทิตย์นะตอนนั้นยังโอ้โหร้องไห้เพราะว่าตอนนั้นน่ะทุกคนเราเด็กมากใช่ป่ะม.1 เองอ่ะคืออายุ13อ่ะคือเราต้องเดินทางนะคะไปนู่นไปนี่เองใช่ป่ะเราคือฝนมันตกเว้ยจำได้จะเล่าให้ฟังทุกคนก็คือตอนนั้นฝนตกใช่ไหมเราต้องนั่งบัสไปซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงจากบ้านโฮสต์นะไปที่นั่นอ่ะโรงเรียนเกือบครึ่งชั่วโมงต้องนั่งโฮสต์ไม่ใช่ต้องขอโทษค่ะนั่งรถต้องนั่งรถโฮสต์ไม่ได้ไปส่งทุกคนโฮสต์สอนนั่งบัสแล้วไปเองแล้วก็คือต้องไปนั่งต่อสถานีต่อสถานีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นเขาเองเว้ยทุกคนสุดมากแล้วเราก็คือหลงไงหลงหรือว่าหลงอยู่อย่างนั้นน่ะ1อาทิตย์เต็มอ่ะหลงอยู่อย่างนั้นน่ะจนเราเก่งเว้ยเราแบบคือจําทางได้เว้ยอะไรใช่ก็เป็นการตัวรอดเราจะพาทุกคนครับไปดูกันนะครับว่าตั๋ว business class เนี่ยมันได้อะไรพิเศษกว่า economic ยังไงนะฮะเป็นคอนเทนต์เราบอกเลยว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพอไปถึงที่อังกฤษว่าใครจะเป็นคนยกกระเป๋าโอเคเย้นั่นคือใครล่ะใครล่ะใครตึ๊ดๆๆชี้นี่ใครใครวะชี้คนชี้ตัวเอง1 2 3ตอนนี้พ่อกับแม่ก็เข้าไปแล้วเหลือ2คน sister brother and sister ก็นะครับว่าตัวที่เราจองบิสเนสอันนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะHello, you. Welcome on board. Thank you. Thank you very much. It's for you. Just across and turn right. Thank you so much. สักครู่นะทุกคนตอนแรกที่นั่งแล้วเดี๋ยวเราต้องไปยกกระเป๋าให้พ่อกับแม่นะฮะขอตัวแป๊บโอ้โหเองสวัสดี business นี่มีน้ำให้ด้วยนะฮะนี่คุณพ่อฝั่งมาสร้างอะไรมาครับแชมเปญนั่งหลังน้องนะฮะเป็นบริการน้องฮะสำหรับพิเศษก็นี่จอนี่คือจอครับแล้วก็มีที่ยืดขาด้วยแล้วก็มันจะมีนี่ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นน้ำที่ปรับเบาะข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นไฟก็คือขอค่ายของมันเลยนะครับทุกคนสุดยอดนี่ครับขอเขาเป็นบริการเสิร์ฟน้ำอยู่นะครับลองชิมนี่ก่อนได้แอปเปิ้ลฟังน้ำแอปเปิ้ลอร่อยผมชอบในการแต่งตัวของชุดอะไรแอร์โฮสเตสเขามากเลยนะก็เดี๋ยวรอเครื่องขึ้นนะฮะตอนนี้ก็คนก็ทยอยขึ้นมาละพี่ให้ผมขออีกแก้วได้ไหมพี่นิดนึงอ่ะโอเคได้ค่ะทุกคนชุดสวยมากนี่คือพนักงานไทยนะครับเจ้างานเองใครอยากมาทำงานก็แต่งตัวสวยแบบนี้เลยขอน้ำส้มครับขอน้ำส้มให้มาผมก็จะมีนี่ให้ด้วยนะทุกคนมีผ้าห่มผมฟังอีกว่ามิกจะมีแต่ว่าเขามีห้องหุ่มมาให้เลย
นี่นะครับทุกคนเราก็มีเมนูมาให้เราดูนะครับเขาจะให้เมนูเราดูก่อนนะแล้วก็จะให้เราเรียกว่าเราจะสั่งอะไรนะครับสำหรับเมนูเช้าหรืออะไรนะครับแล้วเขาก็จะมาถามเราอีกทีนึงซึ่งปกติอีโคโนมิกก็จะเป็นแบบว่าเขาจะถามแล้วก็เสิร์ฟตอนนั้นเลยใช่ไหมครับหรือว่าอันนี้เขาจะให้เราดูก่อนเสิร์ฟทีแรกนะฮะถือว่าประทับใจอยู่นะครับโอเคคือประสบการณ์ก็คือผมว่าเคยไปอังกฤษมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือยังอายุไม่ถึง18หรือ20นี่แหละที่แบบต้องให้ผู้ปกครองมาให้ผู้ปกครองมาทำพาสปอร์ตด้วยต้องถามคุณพ่อป้าตอนนั้นก็คืออายุยังไม่ถึงใช่ไหมแล้วพาสปอร์ตมันถูกกับป้าถูกป่ะใช่นั่นแหละทุกคนก็คือประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว 30 ปีนะพาสปอร์ตไม่ถึงแล้วก็ผมมาคนเดียวนะครับตอนนั้นจะบินไม่ใช่เอกสารเซ็นน่ะเอกสารเซ็นแต่เป็นชื่อแดดดี้เป็นผู้ปกครองเป็น parent แต่ว่าแดดดี้ไม่มาแดดดี้ไม่มาตามมาทีหลังนั่นแหละครับผมก็เลยนั่งเครื่องบินเล่นนะครับจากกรุงเทพดูไบแล้วก็ดูไบกรุงเทพภายใน2 วันเขาแต่เขาก็ยังดีนะครับสายการบินเขาก็ให้มานั่งเลาที่เราย้ายมาเมื่อกี้นั่นเองโอเคโอเคเจอกันอีกตึกทุกคนอะไรนะไม่เล่นยูดี้โย่โย่โย่ถ่ายที่สามขึ้นมาคาเทียร์แต่เราท่องไว้ว่าเราจะไม่ซื้ออ๋อขึ้นลิฟต์อันนี้เป็นลำใหม่กว่านะครับเราเทียบกันได้เลยลำเก่าลำใหม่ลำนี้เบาดีกว่าหน้าจอใหญ่กว่าใหม่กว่านี่นะครับที่วางขาดีกว่าแล้วก็ที่เลื่อนเปลี่ยนจากข้างบนเป็นตรงนี้นะครับนี่แล้วก็นี่อันเป็นไงตรงนี้ใหม่นี่อันใหม่ไหมจากดูใบแผ่นกิจมันดีกว่านั่นเองโอเคถ้าบอกมือทีก็นี่สวยที่สุดแล้วคนนี้ว้าวน้องไข่คะน้องไข่น้องสั่งผมเลยป้าป้าลำนี้กับลำที่แล้วอันไหนดีกว่าอ๋อลำนี้มันก็น่าจะรู้สึกก็ใกล้เคียงกันแหละใกล้เคียงแต่ลำนี้ดีกว่าแต่ลำนี้น่าจะใหม่กว่าใช่ sorry it's okay thank you ที่ถ่ายมาสังเกตก็คือข้างล่างมีที่ใส่รองเท้ากันกลับไม่มีหน้าจอใหญ่กว่าที่ปักอยู่ข้างซ้ายและแทนจากอยู่บนหัวแล้วก็ปักมาอยู่บนหัวแทนแล้วก็ไอตัวนั่นน่ะอันใหม่ใช่แล้วก็บอกไปพักผ่อนกันนะจ๊ะป้าโบมือหน่อยเร็วบ่ายเช้านี้ที่ดูไบเช้านี้ที่ดูไบอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่ามันดีมากๆสำหรับBusiness Classครับซึ่งตอนขามาจากไทยมาดูไบผมหลับก็เลยไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่าตอนนี้ได้ใช้
ลาได้ใช้ลาวช์ของเครื่องบอกเลยว่าดีมากนี่เขาให้เค้กมาครับลองไปแล้วรับเราอย่างดีครับใช่ไหมป้าดูแลดีไหมดีอ่ะสุดยอดเลยเยี่ยมเดี๋ยวขอตัวไปเอากระเป๋าแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองให้เสร็จสับก่อนนะทุกคนเพราะว่าของเยอะนะอาจจะถ่ายไม่ได้เยอะนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่ออกจากต่อมอเลยทีเดียวนะฮะรอรถนะฮะให้พ่อพูดดีกว่าเรามาอยู่ตรงไหนแล้วเราก็มาใช้รถของอิมเมเลสนะครับเป็นลิมูซีนเพื่อไปส่งจากฮิตโตรไปในเมืองในซิตี้นะครับของลอนดอนนะครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าอะไรครับกระเป๋าเยอะใช่ครับเช่นแล้วแล้วใครเป็นคนยกครับก็มีคนและเราจะให้ดูนะครับพอไปถึงที่อังกฤษว่าใครจะเป็นคนยกกระเป๋าเราและนายจะมีเราและนายเสมอครับป๊าเนี่ยหลังไม่ดีห้ามยกอะไรเกิน2กิโลก็นั่นแหละน้องก็ไปนอนอพาร์ทเมนต์ใกล้ที่มันจะเรียนนะฮะส่วนผมกับพ่อก็จะอยู่อีกที่นึงน้องก็ไปนอนกับแม่นั่นเองทุกคนเจอกันที่พักนะทุกคนตอนนี้ก็วุ่นวายนิดหน่อยโอเคครับ see youโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับนี่คือที่เราจะ Buckle Studios นี่ฮะพอเข้ามาแล้วเราก็มาเจอเพื่อนใช่ไหมป๊าพามาเจอใครครับเจอพี่ก๊อตครับเป็นอยู่ที่นี่ครับพี่ก๊อตเป็นคนอังกฤษเป็นคนไทยแต่ว่าตอนนี้เป็นอังกฤษไปแล้วเป็นได้ซีเซนเป็นคนอังกฤษมานานแล้วหลายปีแล้วก็คือเป็นคนไทยแต่ว่ามาอยู่อังกฤษนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ก๊อตกันตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ก๊อตแล้วนะครับสวัสดีครับนี่พี่ก๊อตก็คือเป็นคนที่นี่แล้วตอนนี้ครับผมครับพี่ก๊อตทำอะไรอยู่ครับอยู่ที่นี่อ๋อก็มีบิสเนสร้านอาหารเล็กๆนี่เปิดร้านอาหารไทยใช่ไหมครับครับผมเคยมาลองกินแล้วครั้งนึงอันนั้นมันเป็นมาร์เก็ตเป็นมาร์เก็ตเฉยๆมีร้านตอนนี้มีร้านแล้วร้านเล็กๆพี่ก้อนครับก็อยู่กับเราวันนึงเพราะว่ามีกับมีกับไต่สุดกันสวนกันจริงๆเลยครับได้ป่ะเราได้ห้องแล้วเดี๋ยวครับผมไปเราขึ้นห้องนะครับนี่นะฮะเราอยู่27ทุกคนมันเปิดไฟไฟมันมีครับโหแต่ห้องมันไอ้นี่จริงโอเคเลยห้องน้ำโอเคเข้าไปชมดิเว้นมาอยู่นะคนนี่คือ first day in London เป็นประมาณนี้นะเราจะวุ่นวันหนึ่งโอเคครับตอนนี้เราก็ออกมาจากมีแล้วเนี่ยมีแล้วเนี่ยเนียวอ๋อร้านนวดเหร
เนี่ยสปาเนี่ยสปาอ๋อBeautiful Nail นะครับไม่ใช่ก็สปาเท้าสปาอะไรไปของน้องนะก็ตอนนี้น้องก็ออกมาจากตัวตึกที่น้องกับคุณแม่อยู่แล้วครับนี่มาหญิงครบละโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปทำบัตรออยสเตอร์บัตรออยสเตอร์คือบัตรรถไฟนะครับก็เหมือน BTS บ้านเรา MRT บ้านเรานะฮะตอนนี้เราก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยตอนแรกเราจะไปซื้อบัตรออยสเตอร์นะครับซื้อแล้วนะครับเพราะว่ามีตัวนี้นี่3ขีดเห็นมั้ยไอ้ที่บัตรที่มี3ขีดอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้นะครับทุกคนใช้อะไรครับใช้กับออยสเตอร์ไงก็คือใช้ได้ทั้งหมดเลยทั้งใช้แทนออยสเตอร์ได้ใช่ได้เป็นค่าใช้จ่ายขึ้นรถไฟขึ้นรถเมล์นั่นแหละก็การ์ดออยสเตอร์ก็คือใช้แทนได้เลยเหมือนบัตรเครดิตบ้านเราที่ขึ้นทางด่วนเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นมันอยู่เราจะไปดูมหาลัยเนาะที่น้องจะไปเรียนกันนะครับวันนี้พอดีว่าวันนี้ก็รีบมาเลยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ก๊อตจะกลับบ้านและเยี่ยมครอบครัวแล้วพาลูกๆไปเที่ยวนะคะน่ารักมากพี่ก๊อตพาน้องสันฟานและพวกเรานะคะเดินทางวิธีมามหาลัยยังไงของน้องสันฟานแล้วก็หาแนะนำร้านคิดว่าไม่ยากแม่ลองมาหลายรอบอยู่นะเมื่อกี้เราจะได้เลยแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามหาลัยน้องจะเป็นยังไงจะใหญ่แล้วจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราติดตามกันครับผมกิ๊กกี้โอเคทุกคนนั่นแหละคือมหาลัยก็คือ City University of London นะครับหรือว่า UCL นั่นเองไม่ใช่ ไม่ใช่เราไม่ใช่พี่กองเราจะไปไหนนะครับอันนี้เราจะเดินไปไหนนะไปร้านที่อยากเนี่ยฮะเราจะเดินไปร้านพี่กองนะครับร้านพี่กองอยู่ตรงไหนฮะไปตรงไหนครับข้างหลังป้าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยฮะแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเนี่ยกี่ก็จะเป็น Harry Potter Harry Potter ดูก็ต้องระวังล้วงกระเป๋านิดนึงนะถ้าใครมาเดินแถวนี้ก็ต้องระวังเดินระวังนะถ้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เกาะกลุ่มไว้ดีๆระวังกระเป๋าหน่อยนะคืออาจจะไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้ระวังไว้ใช่คือมีประสบการณ์ไม่ดีด้วยนะผมมีประสบการณ์ไม่ดีด้วยผมเคยโดนล้วงกระเป๋าที่อังกฤษนะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ระวังตัวเป็นมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับเป็นมื้อแรกที่เราจะกินที่อังกฤษนะครับไม่ใช่อาหารไม่ใช่อาหารพื้นเมืองเขานะครับแต่เป็นอาหารไทยครับว้าวเราถึงแล้วครับทุกคนได้กินอาหารแล้วเป็นไงไลค์กับคอมมอนก็ที่นี่นะครับทุกคนเหมือนคล้ายๆคอมมอนทองหล่อเลยนะจริงๆเหมือนมากแต่คอมมอนทองหล่อเลยเดี๋ยวผมเอากะเพราไก่มาให้ผัดไทยกะเพราไก่มีกะเพราหมูไหมไม่มีมีกะเพราเนื้อเอาว่ากะเพราเนื้อกะเพราเนื้อพี่สุดยอดพี่กะเพราเนื้อไข่ดาวแล้วดื่มน้ำไหมครับแต่จะจ่ายตังค์กันก่อนไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่เอาอยู่ที่ผมไม่เอาเนื้อโอ้โห
ต้องมาลองกินกะเพราเนื้อทุกคนโคตรเด็ดเขาทำมันหนาพี่รสชาติดีนะกินไข่ดาวครับไข่ดาวเยิ้มไม่ได้เวอร์นะปลาอร่อยจริงไหมอร่อยทุกอย่างจริงก่อนนะครับนายให้พี่ก่อนฝากร้านดีกว่าโอ้ยก่อนหน่อยเซเว่นไนน์มาร์เก็ตครับใกล้โคเว่นการ์เด้นร้านใหญ่ๆครับยอดครับโปรโมทเมนูย่างครับไปกับไรเบอรี่มีไข่ดาวมีสตีมเวจิเทเบิลครับแต่มาพบกับหนุ่มหล่อที่ประเทศลอนดอนสบายดีไปประเทศอังกฤษเมืองลอนดอนนี่ใครที่อยู่ YouTube ก็จำหน้าคนนี้ไว้ครับหยุดเรียนอยู่ลอนดอนนะฮะเดี๋ยวซินี่มาอยู่ในเมืองแบบเนี้ยถอดเพื่อนสามโอเคตอนนี้ทุกคนเรากินกันเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เดินออกมาแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะบอกเลยว่าตอนนี้ลมแรงแล้วก็หนาวไหมท่านฟานหนาวไหม สำหรับวันนี้ซิดนีย์ Channel นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับซิดนีย์อินลอนดอนใน EP แรกของเราทุกคนสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย